The Columnist คอลัมน์ที่จะก่อติดทุกเรื่องราวในแวดวงเซเลบริตี้อัปเดตทุกอย่างของบุคคลสำคัญระดับ A-list และติดตามทุกย่างก้าวทุกข่าวคราวพร้อมทั้งขยายข้อมูลแบบละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้แล้ววันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของคุณพิมพ์ซาซาพิมดาบริรักษ์สุภกรที่ล่าสุดได้เปิดใจกับสื่อถึงเรื่องหัวใจหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ Instagram ว่าได้เลิกรากับนักร้องหนุ่มว่านชนกิจ The Columnist ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆตอนนี้กับท็อปปิกว่าพิมพ์เปิดใจครั้งแรกหลังโพสต์ IG รับเลิกว่านจริงThe Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะปิดตำนานคู่รักนักร้องไปอีกคู่ค่ะสำหรับนักร้องสาวหน้าเด็กพิมซาซาหรือว่าพิมมาดาบริรักษ์สุภกรและนักร้องหนุ่มว่านธนกิจหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีและได้เลิกรากันไปครั้งหนึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะหวนคืนความหวานกับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งแต่ล่าสุดสาวพิมได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่าน Instagram ของเธอว่าเธอได้ยุติความสัมพันธ์แบบแฟนกับนักร้องหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกครั้งยังไม่บอกสาเหตุของการยุติความรักครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่โพสต์ข้อความผ่าน IG ได้ไม่นานสาวพิมก็ได้ออกมาให้คำสัมภาษณ์ยืนยันความรักครั้งนี้ของเธอว่าได้จบลงไปแล้วล่ะค่ะค่ะก็ตามนั้นนะคะก็คิดแล้วว่าเราพูดแล้วมันก็ชัดเจนเนาะก็เคลียร์อะไรเงี้ยค่ะโอ้เราอย่าไปลงดีเทลดีกว่าเนาะมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนอ่ะพิมรู้สึกว่าพิมไม่สามารถลงดีเทลให้แบบเข้าใจทั้งหมดได้ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่บางทีการเป็นแฟนกันหรือว่าใช้คำนี้มันอาจจะทำให้เราทะเลาะกันมากกว่าปกติแต่ถ้าพอถอยออกมาเออมันก็เป็นเพื่อนกันมันก็ไม่มีการวิวาทกันเลยอ่ะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความรู้สึกดีๆเนาะมันจบมันก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าทั้งสองคนมีโอกาสรีเทิร์นรอบ3มั้ยคะไม่ คืออย่างที่บอกว่าอย่าเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงตรงนั้นเลยดีกว่าค่ะเราทำวันนี้พรุ่งนี้และมะรืนนี้แหละวันต่อๆไปให้มันดีไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดทางรายการ The Columnist ก็ได้เพิ่มเติมมาด้วยค่ะว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วสาวพิมเริ่มโพสต์ข้อความเศร้าๆประมาณว่ายิ่งโตขึ้นเราจะยิ่งเก็บความรู้สึกเสียใจได้เก่งขึ้นเหมือนบอกเป็นในใให้ใครได้รู้ถึงความรู้สึกบางอย่างและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้โพสต์ข้อความประกาศเลิกราอย่างชัดเจนเพื่อคลายความสงสัยให้กับทุกคนค่ะแถมสาวพิมก็ได้อันฟอลโล่ IG ของหนุ่มว่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสรุปว่าวันนี้ต่างฝ่ายต่างกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานของตัวเองกันอย่างจริงจังเห็นแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าจะลุ้นรีเทิร์นรอบ2ขึ้นเหมือนแต่ก่อนไหมยังไงต้องติดตามกันต่อไปนะคะThe Columnist คอลัมน์สุด Exclusive ที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบเจาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบริตี้และตามติดกระแสข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนห้ามพลาดเพราะ The Columnist จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของที่ปรึกษาด้านการเงินรุ่นใหม่ผู้หลงใหลในศิลปะการถ่ายรูปคุณมาร์คมอมหลวงจุลจักรจักรพันธ์ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปสัตว์เป็นชีวิตจิตใจถึงขนาดต้องสะพายกล้องใจเข้าไปถ่ายรูปกันในป่าเลยทีเดียว The Columnist ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆอยู่ตอนนี้กับท็อปิกว่าหม่อมหลวงมาร์คจุลจักรเผยประสบการณ์ถ่ายรูปกวางในป่าแต่ดันเจองู The Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะหม่อมหลวงจุลจักรจักรพันธ์หรือว่าคุณมาร์คเป็นนักการเงินรุ่นใหม่ไฟแรงที่สืบทอดสายเลือดของครอบครัวนักการเงินเพราะปัจจุบันคุณมาร์คเป็นถึงที่ปรึกษาด้านการเงินรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบและหลงใหลการถ่ายภาพสัตว์ป่าและสถาปัตยกรรมเป็นชีวิตจิตใจซึ่งหม่อมมาร์คได้เผยถึงจุดเริ่มต้นของความชอบการถ่ายภาพนั้นเริ่มตอนสมัยที่เรียนที่ประเทศอังกฤษและการถ่ายรูปสัตว์กว่าจะได้แต่ละรูปนั้นต้องใช้เวลาหรือว่าอาจจะรอเป็นวันกว่าจะได้รูปนึงเลยทีเดียวค่ะจริงเริ่มมาจากตอนที่ไปเรียนอังกฤษนะครับผมเพราะว่าเวลาอยู่ในพาร์คที่อังกฤษนะจะมีพวกสัตว์ต่างๆเยอะครับผมก็เลยสนใจครับผมก็ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ที่อังกฤษอยู่ในพาร์คจะได้รูปสัตว์เยอะครับผมก็จริงๆก็ถ่ายรูปสัตว์นะครับผมกว่าจะได้แต่ละรูปก็ค่อนข้างใช้เวลาบางทีก็ต้องไปรอเป็นวันนะครับเพื่อให้ได้รูปหนึ่งนะครับถ้าที่รอทั้งวันเลยนะครับก็จะมีเป็นเหมือนกระต่ายป่านะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะค่อนข้างระแวงคนนะครับก็ต้องไปสัก2วันให้เขาชินกลิ่นก่อนนะครับผมถึงจะถ่ายได้ครับและถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นแล้วคุณมาร์คก็ได้เผยว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ตนนั้นตั้งใจจะไปถ่ายกวางแต่ดันไปเจองูเลื้อยมาด้านข้างซึ่งทำเอาเจ้าตัวถึงกับตกอกตกใจกันเลยทีเดียวค่ะเคยไปถ่ายกวางนี้ครับผมแล้วก็อาจจะเจองูเพราะตอนแรกเราคิดว่าเมืองหนาวไม่มีงูที่อังกฤษแต่ปรากฏว่าก็มีตอนนั้นก็คือตั้งกล้องใส่กวางเลยครับผมก็คือนั่งกับพื้น
แล้วก็พอหันไปอีกมุมมันเหลื่อยมาด้านข้างเนี่ยครับผมก็ประมาณฟุตนึงครับผมก็รีบลุกหนีเงี้ยชื่นชอบการถ่ายภาพสัตว์ป่าจนถึงต้องจัดทริปเข้าป่าบ่อยขนาดนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีด้วยนะคะคุณมาเดอะคอลัมนิสต์คอลัมน์สุด Exclusive กับการติดตามหัวข้อข่าวสำคัญทุกแวดวงของบุคคลสำคัญระดับ A-list ที่คุณอาจจะยังรู้ไม่หมดจะถูกนำมาขยายและตีแผ่ทุกหัวข้อข่าวของเหล่าเซเลบริตี้ประเด็นฮอตของคนดังในแวดวงบันเทิงมาอัปเดตอย่างเจาะลึกและน่าติดตามมากที่สุดของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสสุดฮอตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับกรณีที่กัดจางแชร์เรื่องคลิปเสียงว่าจริงๆแล้วตนยอมรับผิดนั้นเพราะถูกหนุ่มโดมคาดคั้น The Columnist ก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่สุดฮอตนี้กับท็อปปิกว่ากัดจางแชร์กลับโดมโทรข่มขู่บีบให้ยอมรับว่าเป็นคนดิสเครดิตรับเพื่อนทำเพจแอนตี้โดม The Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นกระแสสุดฮอตกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับคลิปเสียงที่หลุดออกมานั้นว่าเป็นคลิปที่คล้ายอดีตคู่รักอย่างโดมปกรณ์ลำกับกัจจังจิรันธนินพิทักษ์พรตระกูลที่มีเนื้อหาทำนองว่าฝ่ายหญิงยอมรับผิดกรณี Instagram ฮาเลมโดมซึ่งถูกอัพโหลดลง YouTube จนทำให้หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนุกปากจนในที่สุดโดมปกรณ์ลำได้ออกมายอมรับค่ะว่าตนนั้นเป็นฝ่ายอัดคลิปเสียงสนทนานี้จริงแต่ไม่ได้เป็นคนออกมาปล่อยเสียงเนื่องจากจะใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีเมื่อปีที่แล้วทางด้านกัจจังก็ออกมาแชร์กล่าวผ่าน Instagram ว่าก่อนที่จะถูกอัดคลิปเสียงนั้นตนได้ถูกฝ่ายชายโทรมาคาดคั้นให้รับสารภาพหลายครั้งซึ่งเหตุการณ์นี้สาวกัจจังก็ได้ออกมายอมรับว่าคลิปเสียงนั้นเป็นเสียงของตัวเองจริงแต่ว่าเกิดขึ้นนานถึง2ปีแล้วและตนมั่นใจว่าคลิปนี้เป็นการบิดเบือนเนื้อหาและเรื่องเพจฮาเลมโดมตัวเองก็ยอมรับว่าเพื่อนเป็นคนทำแต่ตัวเองไม่เกี่ยวค่ะก็คลิปเสียงก็ได้ฟังแล้วนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่เป็นเสียงจริงมันเป็นคลิปที่เกิดขึ้นมาเกือบ2ปีแล้วซึ่งมันก็เพิ่งมามีการปล่อยแล้วก็ลุกหนึ่งทำไมคลิปนี้ถึงต้องมาปล่อยตอนที่หนูเพิ่งตอบคำถามได้ว่าหนูไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับ Instagram Anti ต่างๆที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ประเด็นที่2ก็คือคลิปนี้มีการบิดเบือนเนื้อหานะคะฮาเลมโดเป็นเพื่อนเราทำใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็คือพอเหมือนเขาโทรมาสอบถามเราก็เลยได้โทรไปถามเพื่อนเราว่าทำจริงไหมบอกว่าจริงของเนี่ยทะเลาะกันอยู่เดือดมากโน่นนี่นั่นแต่นะตอนนั้นมันก็เหมือนคงแบบเคลียร์กันไม่ลงตัวค่ะก็ทราบค่ะตอนที่เขาโทรมาเพราะว่าอย่างที่บอกคือวันที่มันสร้างเนี่ยถ่ายซีรีส์อยู่ทางรายการ The Columnist ก็ขอขยายเพิ่มเติมมาว่าอุนจิอาลาเลทคือชื่อผู้ใช้ที่โพสต์คลิปเสียงที่ใช้ชื่อว่าคลิปหลุดขุดอดีตแฉเสียงคล้ายโดมกัจจังนั้นไม่เคยโพสต์คลิปวิดีโอไหนมาก่อนและในทันทีที่ปล่อยคลิปไม่กี่วันก็ได้ระงับแอคเคาท์ไปในทันทีเฮ้ยไม่รู้ว่าใครที่ประสงค์ไม่ดีแต่ที่แน่ๆงานนี้กัจจังเลยงานเข้าหลายระลอกเลยค่ะทั้งเรื่องคลิปเสียงไหนจะเรื่องร้ายที่หลุดออกมาที่เธอได้พูดถึงนักแสดงสาวอย่างใหม่ดาวิกาและพี่กล้าวผู้จัดการส่วนตัวด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพแต่เธอก็ยอมรับและขอโทษไปแล้วซึ่งทางด้านพี่กล้าวและใหม่ดาวิกาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วค่ะว่าไม่ได้ติดใจอะไรเลยค่ะถ้าเขาขอโทษเรายอมเราน้อมรับอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเราพอเอาจริงๆเรื่องนี้เรากับน้องก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าอยู่ดีก็แบบอ้ามือด่าหรือมาขอโทษอ้าด่าตอนไหนขอโทษตอนไหนเราไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเราก็ต้องอยากให้แบบให้นี่ก็แต่ตอนนี้สังคมก็คงลงแบบสอนเขาแล้วล่ะถ้าที่เราอ่านดูในเน็ตนะก็แบบคนก็สอนเขาเยอะก็ดีจะได้มีใครช่วยสอนเขาบ้างอะไรเงี้ยThe Columnist คอลัมน์สุด Exclusive ที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบเจาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบริตี้และตามติดกระแสข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนห้ามพลาดเพราะ The Columnist จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้วันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของสาวสวยมากความสามารถอีก1คนในแวดวงสังคมคุณอ้อสิรินันท์สิริพานิชที่นอกเหนือจะเป็นสาวเก่งที่ทำงานหลากหลายแล้วเธอยังเป็นอีก1สาวที่ชื่นชอบในการทำอาหารอย่างมากค่ะ The Columnist ก็ขอเปิดอ่านประเด็นพิเศษสุดๆนี้กับท็อปิกว่าออสิรินันท์ชอบทำอาหารมากฟุ้งชอบคิดสูตรอาหารในแบบของตัวเอง The Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะคุณออสิรินันท์สิริพานิชสาวสวยคนเก่งมากความสามารถที่นอกเหนือจากปัจจุบันแล้วเธอจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาและผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนศิวิกรแล้วเธอก็ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประตูน้ำรวมไปถึงคอนโดและโรงแรมอีกหลากหลายที่ร่วมกับครอบครัวของเธออีกด้วยล่ะค่ะทำงานเยอะขนาดนี้คุณออก็ได้เล่าให้ฟังถึงการแบ่งเวลาของเธอให้ฟังว่า
ธอเป็นคนที่ตื่นเช้ามากโดยเริ่มจากงานประจำที่โรงเรียนศรีวิกรก่อนแล้วค่อยไปจัดการดูแลธุรกิจส่วนตัวของทางบ้านค่ะและแม้ว่างานที่เธอทำอยู่ค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่คุณออก็ได้บอกว่าเธอรักและชอบในงานที่เธอทำค่ะตอนนี้เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาให้โรงเรียนศรีวิกรเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนศรีวิกรส่วนตัวเนี่ยที่บ้านทำอสังหาริมทรัพย์ที่บ้านทำตลาดประตูน้ำนะคะแล้วก็มีโรงแรมอยู่ซอยเพชรบุรี13แล้วก็สร้างคอนโดสร้างทาวน์โฮมอยู่ที่แถวประตูน้ำทั้งหมดค่ะเป็นคนตื่นเช้ามากก็คือประมาณ7โมงก็ลุกแล้วค่ะ8โมงส่วนมากจะทำงานประจำก่อนก็คือเข้าไปช่วยที่โรงเรียนศรีวิกรก่อนดูแลด้านการศึกษาว่ารับเด็กเข้ามายังไงโรงเรียนเรามีคุณภาพไหมพัฒนาหลักสูตรให้เข้าสู่หลักสูตร AEC นะคะส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเข้าที่ตลาดประตูน้ำที่บ้านต้องเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเพราะทำมาตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณตาอย่างเงี้ยนะคะก็คือเรียนรู้ด้วยจากคุณพ่อคุณแม่ผ่านรุ่นสู่รุ่นก็คืออยู่ในสายเลือดอยู่แล้วอันนี้ทำโดยอัตโนมัติแต่ด้านการศึกษาด้านการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนตัวทั้งปริญญาตรีปริญญาโทก็เรียนด้านนี้มาเราอยากจะพัฒนาการศึกษาไทยไปสู่ให้มันได้มาตรฐานโลกนะคะ6วันจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์เป็นเวลาให้ครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลแฟนแต่จันทร์ถึงเสาร์ก็ทำงานวันเสาร์อาจจะเบาๆหน่อยทำครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่างานที่ทำค่อนข้างจะยุ่งแต่คุณอ้อก็ยังแบ่งเวลาวันว่างเพื่อให้เวลากับตัวเองและครอบครัวส่วนเรื่องกิจกรรมที่คุณอ้อโปรดปรานมากนั่นก็คือการออกกำลังกายโดยการเล่นพิลาทิสซึ่งคุณอ้อบอกว่าที่เธอชอบเล่นพิลาทิสนั้นเพราะช่วยทำให้สุขภาพภายในของร่างกายแข็งแรงเรียกว่าแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณอ้อชอบทำมากๆเมื่ออยู่กับครอบครัวนั่นก็คือการทำกับข้าวแถมคุณอ้อยังคุยให้ฟังอีกด้วยนะคะว่าเธอมักจะชอบคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆในแบบของเธอเองอีกด้วยล่ะค่ะชอบทำกับข้าวอันนี้ก็คืออาจจะคิดค้นสูตรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนเช้าวันอาทิตย์อาจจะแวะไปวิลล่าซื้อของสดเข้ามาแล้วก็สัก11โมงก็ทำกับข้าวก็ทันกินข้าวเที่ยงพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเย็นๆก็ชอบไปออกกำลังกายชอบเล่นพิลาเทสธีมของพิลาเทสคือแข็งแรงมาจากข้างในคือคุณต้องมีอวัยวะที่แข็งแรงก่อนถึงจะสามารถห้อยโหนดึงอุปกรณ์ได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าสุขภาพดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ายากเนี่ยทำได้แล้วแต่ทำได้ไม่นานคือต้องเป็นเหมือนกับห้อยโหนนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะฝึกกำลังแขนคือไม่ใช่ว่าห้อยโหนแล้วจะฝึกกำลังแขนอย่างเดียวคือถ้าเราท้องเราแข็งแรงคอเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะห้อยโหนได้ทุกคนที่ทำได้ประมาณ 2-3 นาทีแต่คนที่โปรเนี่ยเขาต้องได้แบบ5นาที10นาทีอย่างเงี้ยเราก็กลัวเนาะกลัวจะตกเนาะ2นาทีก็ว่าใช้ได้แล้วอย่างนี้สิคะถึงเรียกว่าเป็นสาวเก่งตัวจริงที่มาความสามารถทั้งงานบ้านงานเรือนเก่งจริงๆนะคะคุณอ้อวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้า The Columnist จะนำท็อปิกข่าวไหนของใครในแวดวงเซเลบริตี้มาเปิดอ่านให้ฟังห้ามพลาดค่ะ